สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไฮไลท์ของการแข่งขันเทนนิส ITF Pro Circuit at หัวหินทาลาน2016ครับจะพบคุณผู้ชมในทุกๆวันศุกร์นะครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็สามารถติดตามชมการแข่งขันแบบสดๆได้ผ่านทาง YouTube ของช่องนาว26ในวันเสาร์ครับเวลา10โมงถึงเวลาเที่ยงครับจะมีผมพิสุทธิ์ภาคเรืองไพศาลและคุณสุเดชสันติเลิศประพงษ์เป็นผู้บรรยายตลอดการแข่งขันครับคุณสุเดชครับหลังจากที่เราได้ติดตามชมการแข่งขันประกอบของผู้ชายมาครับผมวันนี้จะเป็นของผู้หญิงกันบ้างใช่ครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราเอาไฮไลท์มาเนี่ยเป็นรอบชิงชนะเลิศเหมือนเดิมครับนะครับวันนี้เป็นนักกีฬาจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นมาเจอกันนะครับจากจีนก็คือกาชินยูครับนะครับจะพบกับญี่ปุ่นก็คืออากิโตะครับผมนะครับเราไปดูเส้นทางการแข่งขันของนักกวดสาวทั้งสองคนกว่าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันครับเริ่มจากคนแรกครับชิโฮอากิตะครับอายุ26ปีครับเป็นมือหนึ่งของรายการในการแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็สถิติการแข่งขัน ITF นั้นชนะมา147แมตช์แพ้121แมตช์ในประเภทเดี่ยวครับตอนนี้อันดับโลกอยู่ที่อันดับ310ครับครับก็ถือว่าอันดับโลกนั้นดีกว่านะครับของทางด้านของคู่แข่งอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ก็คือเส้นทางนะครับของอากิตะนะครับก็มีรอบแรกชนะนักกีฬาจากอินเดียมารอบที่2ชนะนักกีฬาจากจีนนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศชนะนักกีฬาจากจีนที่น่าสนใจก็คือรอบรองชนะเลิศครับคุณยศภาคชนะนักกีฬาจากไทยเราน้องนพวรรณเลิศชีวการไป2เซตรวดนะครับ6ต่อ4และ6ต่อ1ครับทั้ง4รอบก็สมราคามือวางอันดับ1นะครับไม่เสียเซตแม้แต่เซตเดียวนะครับมาดูผลงานของคู่แข่งของอากิตะกันบ้างครับเกาซินยูครับวัยเพียงแค่18ปีครับนักกวดสาวจากจีนครับตอนนี้อันดับโลกอยู่ที่อันดับ463ประเภทเดี่ยวครับชนะ45แมตช์แพ้39นัดนะครับแล้วก็ประเภทคู่ชนะ33แพ้32ค่อนข้างสูสีครับก็อายุห่างกันถึง6ปีนะครับของคู่นี้นะครับถึง8ปีเลยนะครับเป็นทางการแข่งขันของเกาซินยูครับรอบแรกเจอกับนักกวดเพื่อร่วมชาติแล้วก็ผ่านมาได้ครับรอบ2ชนะจากฟิลิปปินส์ครับรอบก่อนรองเจอกับนักกวดจากไทยครับอบลุ่มผลิพืชแล้วก็ผ่านมาได้เหมือนกันและรอบรองครับชนะคาตาซีว่าคาว่าโปแลนด์ไม่เสียเซตแม้แต่เซตเดียวเหมือนกันครับก็ถือว่าทั้งคู่นั้นก็ผ่านมาถึงรอบจริงโดยที่ไม่มีบาดแผลไม่มีบาดแผลคือไม่เสียเซตเลยแต่ว่าเรื่องของผลงานที่ผ่านมานะครับรวมทั้งอันดับเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของอากิตะนั้นเหนือกว่าห่างกันประมาณ100กว่าอันดับนะครับและที่สำคัญคือเธอเป็นมือหนึ่งของอันดับเธอเป็นมือหนึ่งของรายการในรายการนี้ด้วยอะไรครับไปชมเต็มๆนะครับอะไรครับว่าประสบการณ์8ปีที่เหนือกว่าของอากิตะนั้นจะทำให้เอาชนะเกาซินยูได้หรือเปล่าครับนะครับเป็นการแข่งขันของประเภทหญิงนะครับที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่คือรอบชิงชนะเลิศครับพบกันระหว่างเกาซินยูวัย18ปีจากจีนเจอกับชิโฮอากิตะมือหนึ่งของรายการจากญี่ปุ่นครับครับก็ที่เห็นอยู่หันหลังให้กับเราเมื่อสักครู่นี้ก็คือทางด้านของเกาซินยูนะครับส่วนนี้ก็คือทางชิโฮอากิตะนะครับก็เป็นการแข่งขันในเซตแรกแล้วก็ในเกมที่1อยู่นะครับซึ่งทางเกาซินยูนี่กำลังจะโดนเบรกเกมเสิร์ฟด้วยในเกมนี้ครับครับก็เป็นไฮไลท์ให้ได้ดูนะครับตอนนี้แต้มนั้นนำอยู่150นะครับมาดูการเล่นของทั้ง2คนแบ็คแฮนด์2มือเหมือนกันนะครับนักกีฬาหญิงนั้นเวลาแบ็คแฮนด์เนี่ยต้องใช้พลังเยอะมากนะครับน้อยคนนะครับจะเห็นที่แบ็คแฮนด์ได้มือเดียวนะครับใช่ครับถ้าระดับโลกไม่รู้คุณยศภาคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าจูสตินแอนแองนะครับครับนักคนนั้นนี่คือมือเดียวเลยใช่ครับ15ละครับล็อกข้ามหัวไปนะครับแล้วก็ลงไปอย่างสวยงามครับของอากิตะนะครับมาถึงแต้มเบรกพอยต์อ๋อเป็นแก๊สเกมที่2แล้วนะครับเกมแรกนั้นเกนซินยูสามารถรักษาเกมเสิร์ฟไว้ได้ถึงเกมพอยต์ของอากิตะบ้างครับก็ปักหลักสู้กันอยู่ที่ท้ายคอร์ตนะครับสู้กันที่เบสไลน์แต่ว่าสุดท้ายนี่แต้มนี้นี่ทางเกนซินยูนั้นหวดออกไปนะครับมาถึงแต้มดิวในเกมที่3ครับเป็นเกมเสิร์ฟของเกนซินยูส่วนใหญ่จะสไตล์การเล่นนั้นจะแตกต่างจากผู้ชายครับนักกีฬาเทนนิสหญิงเนี่ยจะส่วนใหญ่ก็คือวัดกันที่ความแน่นอนนะครับปักหลักสู้กันอยู่ที่ท้ายคอร์ตเนี่ยครับครับประสบการณ์ที่เหนือกว่าของอากิตะครับตอนนี้อายุ26ปีนั้นคว้าแชมป์มาแล้ว4รายการนะครับในประเภทเดี่ยวและเพิ่งจะก่อนจะมาหัวหินครับก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ได้ที่บ้านเกิดครับในการคว้าแชมป์เอาชนะอาเยโนะชิมิสึเพื่อร่วมชาติไป2ต่อ0เซตเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับครับคือทั้งคู่เล่นทั้งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภทคู่นะครับแต่ว่าประสบการณ์ของอากิตะนั้นมากกว่าเกมก็สูสีนะครับเบียดกันอยู่2ต่อ1เกมนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการแข่งขันได้ยาวๆนะครับ ITF Pro Circuit ที่หัวหินจนถึงสิ้นปีเลยนะครับก็จะสลับกันทั้งประเภทหญิงแล้วก็ประเภทชายครับ
ชมไฮไลท์ของเราในวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็มีให้ได้ติดตามกันอีกทาง YouTube Channel ดาว26นะครับห้ามพลาดทีเดียวครับเวลา 10:00 นถึงเวลาเที่ยงครับคะแนนนั้นเริ่มจะไหลนะครับอากิตะนั้นตอนนี้เนี่ยตามหลังอยู่1-4เกมนะครับในเซตแรกรูปร่างนั้นได้เปรียบกว่าครับทางด้านของกาเซนยูนะครับเมื่อสักครู่นี้อากิตะได้เกมไปนะครับแต่ว่ามาดูเกมที่7ครับซึ่งเป็นเกมเสิร์ฟของกาเซนยูนะครับครับอากิตะยังเสียเปรียบอยู่1เกมเสิร์ฟที่โดนเบรกไปนะครับต้องพยายามเบรกเกมนี้กลับคืนมาให้ได้ครับไม่งั้นจะโดนขึ้นแท่นไป5-2โตกันนานทีเดียวครับแต้มนี้รูปร่างสูงยาวเข่าดีนะครับก็ขึ้นแท่นแล้วครับได้เกมเมื่อสักครู่นี้ไปนะครับเกมที่7นั้นก็เป็นทางด้านของกาเซยุที่ชนะไปอีกก็ต้องการอีกแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับครับเกมนี้ถ้าเกิดอากิตะไม่สามารถรักษาเกมเสิร์ฟได้จะเสียเซตแรกไปให้กับกาเซยุก่อนนะครับต้องยื้อให้ได้ครับเกมนี้โอ้โหดูครับขึ้นมาพเนจรศึกแล้วก็ปิดเซตแรกไปนะครับอย่างงดงามนะครับกาเซนยูนำไปก่อนครับ1-0เซตนะครับอันนี้ยังเป็นแต้มแรกนะครับยังเป็นแต้มแรกของเกมที่8อยู่นะครับครับผมดูกันที่ท้ายคอร์ตแต่ว่าดูจากเซตแรกนั้นอากิตะนั้นจะผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะนะครับครับแข็งแรงนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าเธอนั้นแข่งขันเยอะจริงๆครับดูจากผิวนะครับครับเป็นสภาพเกตว่าผิวเธอนั้นเป็นสีแทนออกเข้มเลยอันดับโลกต่างกันร้อยกว่าอันดับนะครับแต่ว่าไม่มีผลในเกมนี้ครับดูจากเกมนี้เซตแรกนั้นความสดดูจะเอาชนะความเก่าไว้ได้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับทั้งคู่3เซตพอยต์ครับ15-3งานหนักจริงๆครับสถานการณ์ของอากิตะนะครับถึงเวลานี้ได้ขึ้นมาแต้มหนึ่งนะครับครับยังคงมีลุ้นอยู่โอ้โหดูครับพยายามเต็มที่แล้วครับกาเซยุเธอพยายามจะไปถึงลูกนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับเป็นจังหวะหยอดได้ดีมากกว่าอากิตะครับหยอดจากท้ายคอเลยนะครับแต้มมาเสมอกันครับ30-30ต่างฝ่ายต่างก็เอาชนะนักกีฬาไทยเรามานะครับกาเซยุนั้นก็ผ่านพบลุ่งผลิพืชมาในรอบ8คนครับส่วนอากิตะนั้นเอาชนะน้องนกนพวรรณในรอบตัดเชือกครับตีเสียเองครับจังหวะนี้กาเซยุครับทำให้อากิตะนั้นมีโอกาสมากๆที่จะได้เกมตีตื้นขึ้นมาครับครับสำคัญเลยครับเพราะว่าถ้าแพ้เกมนี้อีกก็คือเซตแรกนี่จะเป็นของทางกาเซนยูทันทีเวลานี้ใช้ไปแล้วถึงตรงนี้นี่เกือบชั่วโมงแล้วนะครับ52นาทีเข้าไปแล้วองเสิร์ฟที่2ครับโอ้ตีออกไปครับกาเซยุได้ดิวครับโอ้เธอสะใจครับแต้มสักครู่นี่ตะโกนลั่นเลยครับว่าบอลนั้นออกนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนั้นเซตแรกนั้นปรากฏว่าเป็นทางด้านที่กาเซยุครับปิดเกมไปได้นะครับเอาชนะไปก่อน6-2นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเซตที่2นั้นทางด้านอากิตะมือหนึ่งของรายการจะกลับมาตีเสมอได้หรือเปล่าครับครับสักครู่ครับครับ
อยู่กับผมและคุณสุรเดชนะครับกับไฮไลท์ของการแข่งขันเทนนิส ITF World Circuit at หัวหิน Thailand 2016นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศของหญิงเดี่ยวครับเป็นการเจอกันของชิโฮอากิตะและเกาซินยูนะครับปรากฏว่าในเซตแรกนั้นเกาซินยูเอาชนะไปได้ก่อน6-2ครับไปชมการแข่งขันกันต่อในเซตที่2กันเลยครับก็มาดูไฮไลท์กันต่อนะครับในเซตที่2นะครับเราก็ตัดมาได้ดูในจังหวะไฮไลท์สำคัญครับนี่เป็นเกมแรกของเซตที่2นะครับเกาซินยูนั้นเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับและกำลังจะเสียเกมเสิร์ฟให้กับทางด้านอากิตะนะครับแต่โดนเบรกตั้งแต่หัววันครับแล้วก็เรียบร้อยครับโดนเบรกตั้งแต่เกมแรกครับเซตแรกเหมือนจะแพ้ไปค่อนข้างขาดลอยเลยนะครับใช่ครับ6-2ครับเพราะว่าโดนเบรกไปถึง2เกมเสิร์ฟครับคือมีปัญหาในเรื่องของเสิร์ฟแรกเหมือนกันนะครับในแมตช์นี้สำหรับทางชิโฮอากิตะนะครับกระโปรงสีขาวที่เราเห็นอยู่โอ้โหแต่ว่าโฟร์แฮนด์สักครู่นี้ต้องบอกครอสคอร์ตลงไปอย่างเด็ดขาดเลยนะครับทั้งคู่ผ่านมาถึงรอบชิงไม่มีบาดแผลครับเพราะว่าไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยนะครับโดยทางด้านอากิตะนั้นเป็นมือหนึ่งของรายการครับแล้วก็อายุมากกว่าเกาซินจู้ถึง8ปีด้วยกันครับอายุ26ปีแล้วนะครับทำได้ดีครับขึ้นมาแล้วก็โฟร์แฮนด์ลงไปนะครับอากิตะคือการปราบน้องนกนพวรรณมาได้นี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้เครดิตกับเธอเหมือนกันนะครับนกของไทยเรานั้นก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับคุณสมาคุณผู้ชมว่าก็เคยเป็นดีกรีถึงระดับแชมป์จูเนียร์แกรนด์สแลมมาแล้วด้วยครับตอนนี้อากิตะขึ้นนำ2-0ครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วก็พยายามจะปิดเกมนี้ให้ได้ครับเกมก้าวปวดลูกออกไปครับซินยูครับกิตาลินไป2เกมส์2มาดูในเกมที่4นะครับแต้มสำคัญของอากิตะนะครับเสิร์ฟเพื่อที่จะรักษาเกมเสิร์ฟของตัวเองนะครับเกมนี้แล้วก็ทิ้งห่างไป3-1ครับเรียบร้อยครับเสิร์ฟเอสลงไปครับนำ3-1ครับอากิตะกลับมาเป็นเกาซินยูเสิร์ฟนะครับกลับแต่กำลังจะโดนเบรกพอยต์ครับเจอถึง3เบรกครับคือเซตเนี้ยดูเหมือนว่าอากิตะเริ่มจะจับจังหวะการเล่นของตัวเองได้ครับคุณสภาพคุณผู้ชมแล้วก็ดูจะตีผิดพลาดหรือตีเสียเองน้อยกว่าเดิมนะครับน้อยกว่าในเซตแรกดูป้อแป้ดูอ่อนแรงไปเหมือนกันครับในเซตนี้สำหรับเกาซินยูนะครับเจนว่าช็อตเมื่อสักครู่นี้เธอจะโฟร์แฮนด์แต่เธอก็เหมือนกับแค่แปะบอลอยู่กับที่เท่านั้นเองประสบการณ์เหนือกว่ามากนะครับอากิตะครับวันนี้เซต2กลับมาเล่นได้ดีคืนฟอร์มตัวเอง1ครั้งครับเซตนี้เหมือนซินยูจะไม่เอาแล้วนะครับครับเหมือนจะอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดเลยโอ้แฮปปี้เนอร์ไปอย่างสวยงามครับขึ้นแท่นครับ5-1ครับและจะเป็นเกมตัดสินที่ซินยูนั้นต้องออกมายื้อชะตาชีวิตตัวเองให้ได้ครับเมื่อสักครู่นี้โฟร์แฮนด์วินเนอร์แต่พลาดออกไปนะครับนำเป็น5-1เกมแล้วครับถึงตรงนี้ก็เรียกว่าเกมนั้นผลัดกันเลยครับเซตแรกกับเซตที่2นะครับเซตที่2นี่เหมือนกับว่าหนังคนละม้วนใช่ครับแพ้ไม่ได้แล้วครับเกมนี้เกาซิงยูถ้าแพ้นี่ก็จะต้องไปตัดสินกันในเซตที่3นะครับเซตสุดท้ายโอ้โฟร์แฮนด์แต่ว่าไม่ลงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับก็ยังคงมีการแข่งขันของนักขวดหญิงกันต่อนะครับสามารถติดตามกันได้ในวันเสาร์นี้ครับชมสดๆผ่านทาง YouTube ของ Now 26นะครับในเวลา10โมงถึงเวลาเที่ยงนะครับครับก็ชมกันนี่เต็มอิ่มยังเฉพาะแมตช์นี้นี่มาถึงตรงนี้นี่ใช้เวลาไปแล้วประมาณชั่วโมงเศษๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างมีโอกาสสูงที่เราจะได้เห็น
หนังชีวิตครับไปถึงเซตที่3นะครับเพราะว่าตามค่อนข้างไกลครับแม้ว่าตอนนี้นั้นจะมีโอกาสที่จะรักษาเกมเสิร์ฟของตัวเองเอาไปได้เพราะว่านำห่าง 30-0 ครับ 13-15 ลูกประสบการณ์เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอากิตะนั้นเธอนิ่งกว่าครับเวลาที่ถูกบีบอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนี่เธอสามารถที่จะเหมือนกับว่าทำได้ดีนะครับเวลาที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เสิร์ฟแรกไม่ข้ามนะครับทางเกาซินยู โอ้แบ็คแฮนด์แต่ว่าตีติดเน็ตเองครับเกาซินยูน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต้มสกรูนี้เอาละครับหลังจากที่เสียไป 30-0 ครับตอนนี้อากิตะกลับมาตีเสมอ 30-30 ครับจีนเองก็ครับจีนเองก็เคยมีนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จถึงขั้นคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาแล้วนะครับในประเภทหญิงนะครับครับดังนั้นนี่ก็ถือว่าเนี่ยครับมีแรงบันดาลใจสำคัญแหละครับนักกีฬาหญิงรุ่นใหม่ของจีนแต่ของฝั่งญี่ปุ่นนั้นจะเป็นชายนะครับที่จะอยู่ในท็อประดับโลกตอนนี้ครับก็คือนิชิคุรินะครับผู้หญิงเราจะไม่ค่อยได้เห็นมือท็อปผุนเท่าไหร่ใช่ครับปัจจุบันอาจจะต้องรอผลัดไปขึ้นมาใหม่ซึ่งนิชิโกริที่คุณจะสภาพพูดถึงเนี่ยโอลิมปิกในอีก4ปีข้างหน้าเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองสำหรับชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับกับการแข่งขันโตเกียว2020นะครับครับปรากฏว่าในเซตที่2นั้นเป็นเกาซินจูครับที่พลาดท่าแพ้กับอากิตะครับขาดลอยครับ1-6ครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อเอาเคล็ดหน่อยครับผมคือใช้เวลาแข่งขันไปนี่2ชั่วโมงแล้วนี่นักกีฬาแน่นอนนะครับเหงื่อนี่ชุ่มกายไปหมดแล้วเซตแรกเซต2เหมือนหนังคนละม้วนครับเซตแรกนั้นซินยู่ชนะไปขาดลอย6-2แต่กลับมาแพ้ขาดลอยในเซต2เหมือนกัน1-6ครับท้ายก่อนนะครับก่อนจะเป็นที่อากิตะที่ฉวยจังหวะยอดนะครับลงไปได้ครับก็เป็นช่วงดิวส์กันแล้วนะครับในเกมแรกของเซตตัดสินโอ้รับมาแต่ว่าสุดท้ายไม่ข้ามแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตกับความพยายามของเกาซินยู่นะครับเธอก็พยายามวิ่งเต็มที่แล้วเมื่อสักครู่นี้พุ่งออกไปรับนอกขอนเลยนะครับใช่ครับเกมแรกก็อากิตะนั้นนำอยู่ 1-0 นะครับนี่เป็นเกมที่2แล้วเป็นเกาซิงยูที่ได้เสิร์ฟโอ้โหจังหวะโฟร์แฮนด์ของเกาซิงยูนั้นทำได้ดีครับตีได้หนักหน่วงทีเดียวลูกนี้ดวลกันยาวนะครับแต่สุดท้ายซินยูพลาดนะครับตีไปติดเน็ตครับเกมที่2นี่ก็ยังเป็นอากิตะด้วยนะครับที่เอาชนะไปนะครับเบรกเกมเสิร์ฟไปได้นำ 2-0 แล้วนี่เป็นช่วงดิวส์ครับของเกมที่3นะครับครับอากิตะเก็บเกมนี้ไปได้จะนำไปไกลนะครับ 3-0 ครับเอาละครับตัดมาที่ตอนนี้เสมอกันอยู่เป็นทางด้านเกาซินยูครับขึ้นนำอยู่6-5เกมนะครับสูสีจริงๆครับแมตช์นี้ได้เสิร์ฟในช่วงไฮเบรกนะครับเกาซิงยู่โอ้โหลูกนี้ออกไปเองครับทางด้านของอากิตะกับตอนนี้เกาซิงยู่นำอยู่6-5นะครับรักษาเกมเสิร์ฟที่ได้จะปิดแมตช์นี้แล้วก็คว้าแชมป์เป็นรายการที่5ในชีวิตของตัวเธอครับครับเป็นรายการที่2นะครับขออภัยครับ
็จะได้ทั้งเงินรางวัลแล้วก็แต้มโบนัสนะครับพยายามจะโฟร์แฮนด์ย้ำมาที่ทางแบ็คแฮนด์ของทางเกาซินยู่ครับอากิตะแต่ว่าลูกนี้ตีหลุดไปเองนะครับครับนี่ครับเวลาในการแข่งขันนั้น2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงครึ่งแล้วครับก็เหนื่อยล้ากันแล้วครับนักกีฬาหญิงออกครับทางด้านของอากิตะนะครับตีออกไปครับเสิร์ฟแรกวันนี้เดี๋ยวคงมีสถิติให้ดูกันนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยกับซิงยูนั้นทำได้ดีกว่านะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การเสิร์ฟความแน่นอนครับเพราะว่าอากิตะนั้นได้เอสไปหลายลูกเหมือนกันครับแต่ว่าก็เสียดับเบิลฟอลไปเยอะเหมือนกันครับดูเหมือนว่าจะมั่นใจว่าลูกลงนะครับแต่ว่ากรรมการขาว่าลูกออกไปครับของเกาซินยูที่ดวลท้ายขอดเป็นเมื่อสักครู่นี้ตั้งเสมอครับ30ต่อ30ในเกมที่มีโอกาสปิดเซตปิดแมตช์ของเกาซินยูครับล่าสุดท้ายครับตีมาไม่ข้ามนะครับอากิตะครับโอ้โหนี่เธอสะใจนะครับแต้มนี้ครับสำหรับคาซิงยูครับครับแล้วก็เป็นแมตช์พอยต์นะครับของคาซิงยูในแต้มนี้ครับแต้มที่ทำให้เธอคว้าแชมป์รายการที่2ครับครับโอแฮนมาแต่ว่าออกไปครับทางด้านของอากิตะครับโอ้เรียกว่าแมตช์นี้นี่คือใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ใช้ทั้งพลังเสียงเลยนะครับทางด้านของกาซิงยูครับก็เป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครับในรายการนี้ครับครับก็ปรากฏว่าสรุปการแข่งขันครับเป็นกาซิงยูที่เอาชนะคิวอากิตะมือหนึ่งของรายการไปได้ครับ2ต่อ1เซตครับ6ต่อ2 1ต่อ6แล้วก็7ต่อ5ในช่วงของสัปดาห์นี้ยังเป็นการแข่งขันของประเภทหญิงกันอยู่นะครับแล้วก็สามารถติดตามกันได้กับการแข่งขันแบบสดๆผ่านทาง YouTube ของช่องนาว26นะครับในช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงตอนนี้มาดูสถิติหลังเกมที่เกิดขึ้นกันก่อนครับก็จะเห็นว่าสถิติเนี่ยเสิร์ฟเอสเนี่ยอากิตะนั้นเสิร์ฟเอสได้ถึง3ครั้งนะครับคาซินยูนั้นไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องของดับเบิลฟอลอย่างที่คุณยศภาคบอกไปอากิตะนั้นเสิร์ฟผิดพลาดเองถึง8ครั้งนะครับขณะที่คาซินยูนั้นผิดพลาดน้อยกว่าครับ4ครั้งแล้วก็เรื่องของเบรกพอยต์เนี่ย13ครั้งอากิตะเก็บได้5แต้มเท่านั้นเองนะครับขณะที่คาซินยูนั้นได้5จาก9นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟได้เห็นว่าสถิติเปอร์เซ็นต์ average ของคาซินยูนั้นดีกว่า 64.9% เมื่อเทียบกับ 54.4% ของทางอากิตะนะครับครับมาดูจากเส้นทางการแข่งขันในสัปดาห์นี้ครับทั้งคู่นั้นมีโอกาสมาเจอกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ในเส้นทางของซีดสายเดียวกันด้วยนะครับลุ้นกันว่าจะมีโอกาสมาเจอกันหรือเปล่าและจะแก้มือได้หรือเปล่ากับอากิตะหรือจะเป็นงานย้ำแค้นนะครับก็ห้ามพลาดส่วนเรื่องของไฮไลท์นั้นติดตามชมได้ทุกวันศุกร์นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงครับวันนี้ผมแล้วก็คุณสุรเดชลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าและอย่าลืมวันเสาร์นี้ติดตามชมกันในการสดได้ผ่านทาง YouTube นาว26นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ